ส้มโจยอร่อยส้มโจยพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพามากินมีน้ำกุ้งอ้าวเจจดใส่ฝ่ามือไว้หรือบ้านเราเรียกว่าเจียวน้ำนั่นเองนะครับโอ้โหรกรุงรังมากเลยอันนี้ไปหาผักมาเพิ่มแล้วก็ไข่ต้มเหลือจากต้มมาม่าตั้งแต่เมื่อคืนนะพ่อแม่พี่น้องมาระหว่างรอนั่งรอไปเจอทอดมันปลากรายสูตรภูเก็ตดั้งเดิมนะพ่อแม่พี่น้อง20บาทได้6ลูกตกลูกละ3บาทกว่าเอ้าเราจะมาชิมทอดมันปลากรายให้ดูนะเนื้อเล้งหอมถึงเครื่องออกหวานๆนิดๆใส่ลูกโดดเข้าไปแซ่บมากกับพ่อแม่พี่น้องสดน้ำอีกจะคำงกราบขอประทานอภัยเมื่อกี้นี้เขาผิดจังหวะพุ้งเลยโอ้ยเรามากินกันต่อเลยพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นการชีฟจะเกียบเลยแนะนำการชีฟที่ถูกวิธีปึ๊บอ้าวอย่าใช้ด้านนี้นะใช้อีกด้านนึงเนี่ยมันจะชีฟง่ายกว่าอ้าวจัดไปเลยโอ้โหเกี๊ยวกุ้งอันนี้กุ้งสดๆเนอะไม่ใช่กุ้งปอกสั่นหิวเล้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันส้มโจยจริงๆพ่อแม่พี่น้องแซ่บมากเอามาอุ่นใหม่ยังร้อนๆอยู่ขอยัดแก๊สตัวนะพ่อแม่พี่น้องท่านจะได้พบกับบั้งไฟตะไลล้านคุ้มยะโสธรเดินไม่สมัครแล้วพ่อแม่พี่น้องเราต้องหลับตาจินตนาการว่ามันเป็นบั้งไฟจริงๆพ่อแม่พี่น้องเอามาหลายคนสงสัยว่าไอ้เจียวน้ำเนี้ยกับโกเด้งเจียวน้ำทำไมมันไม่มีลูกชิ้นจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังคนก่อตั้งอ่ะชายสี่บะหมี่เจียวอ่ะกับลูกชิ้นโกเด้งน่ะเป็นเพื่อนกันไปเรียนวิชาทำก๋วยเตี๋ยวด้วยกันพอจบออกมาก็ไปเปิดร้านขายร้านมันส่วนของชายสี่บะหมี่เกี๊ยวนั้นขายดีมากลูกค้าอุดหนุนกันเยอะแยะแต่ของลูกโกเด้งนั้นไม่ค่อยมีลูกค้าเลยร้านจะเจ๊งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจตัดไข่ตัวเองเอามาทำเป็นลูกชิ้นแล้วก็ใส่ลงไปให้ลูกค้ากินหลังจากนั้นลูกค้าก็ติดใจกลายมาเป็นลูกชิ้นโกเด้งทุกวันนี้มาลองปอกชิ้นหยอกอ้าวพ่อแม่พี่น้องมีเส้นเหนียวนุ่มมากเลยต้มโจยฟินเลยป่ะ